ใจสลายสุดยื้อน้องบิ๊กไม่หมดนี่เด็กชายยอดกตัญญูเสียชีวิตแล้วยอดเด็กกตัญญูหัวใจแกร่งน้องบิ๊กขอฟื้นกลับมาร้องเพลงปลดหนี้ช่วยแม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายกว่า 7.5 ล้านบาทก่อนหมดลมหายใจอย่างสงบอีกครั้งเมื่อเวลา 3 นาฬิกาโดยประมาณเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องราวสุดสลดของน้องบิ๊กหรือเด็กชายเจษดาเย็นอนงวัย13ปีรายนี้เคยตายแล้วฟื้นมาแล้วถึง2ครั้งเมื่อตัวเองทราบว่าแม่ต้องเป็นหนี้สินจำนวนนับแสนบาทเพื่อนำมาช่วยรักษามะเร็งไร้ในแกนสมองของตนเองที่เคยรับการผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วกว่า5ครั้งและตนเองยังเคยตายแล้วฟื้นมาได้ถึง2ครั้งราวปาฏิหาริย์และช่วงกลางปี2560ที่ผ่านมานางสาวบัวผันชัยสอนผู้เป็นแม่ของน้องบิ๊กได้เคยคิดที่จะพาน้องบิ๊กกระโดดสะพานฆ่าตัวตายด้วยกันแต่น้องบิ๊กกลับบอกแม่ว่าเราสองคนตายได้แต่พี่สาวอีกคนวัย15ปีที่ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านญาติคนเดียวและกำลังจะขึ้นหมู่3จะอยู่กับใครซึ่งน้องบิ๊กได้บอกแม่ว่าหลังตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้ถึง2ครั้งซึ่งจะขอกลับมาช่วยให้แม่พาไปร้องเพลงในรายการไม่หมดนี่เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตก่อนที่ตัวเองจะต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งร้ายจนบางครั้งต้องดึงเส้นผมตัวเองหลุดออกมาแต่ละครั้งเป็นกำกำเพื่อต่อสู้กับความเจ็บปวดจากโรคร้ายครั้งนี้หลังจากที่ได้วางแผนชีวิตครั้งสุดท้ายของตนเองเพื่อปลดหนี้ให้แม่ด้วยการไปร้องเพลงในรายการเพื่อหวังปลดหนี้จำนวนกว่า 100,000 บาทแต่แล้วในระหว่างร้องเพลงให้แม่ออกรายการนั้นน้องบิ๊กเองร้องเพลงไม่จบและไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ทางผู้ชมจากทั่วประเทศที่ดูรายการและทราบข่าวจึงมีการติดต่อมาที่มูลนิธิ Workpointและทางรายการไม่หมดนี้เพื่อที่ต้องการขอร่วมบริจาคเงินมาช่วยเหลือครอบครัวน้องบิ๊กให้ช่วยนำไปปลดหนี้ให้แม่และเพื่อเป็นทุนให้น้องนำไปรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตจึงมีการเปิดรับบริจาคตั้งแต่ช่วงเย็นหลังวันที่น้องบิ๊กร้องเพลงออกอากาศเพียง1วันระหว่างวันที่19-20 มิถุนายน2560ที่ผ่านมาจนมีประชาชนจากทั่วประเทศช่วยกันร่วมบริจาคให้น้องครั้งนี้เข้ามาจำนวนมากแบบถล่มทลายรวมยอดบริจาคทั้งสิ้นกว่า 7.5 ล้านบาทหลังที่ช่วยปลดหนี้ทั้งหมดให้แม่และมีเงินส่วนหนึ่งไปซื้อที่ดินและสร้างบ้านให้แม่ต่อมาน้องบิ๊กได้เข้ารักษาตัวอีกครั้งเมื่อ17สิงหาคมที่โรงพยาบาลหนองบัวระเหวหลังจากที่ออกมาอยู่บ้านได้ประมาณ2วันก่อนจะเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา 3 นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งแม่ของน้องบิ๊กมีกำหนดฌาปนกิจศพน้องบิ๊กในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม60นี้ที่วัดป่าบุญมาวนารามจังหวัดชัยภูมิโดยแม่ของน้องบิ๊กเปิดเผยว่าไม่อยากให้น้องต้องฟื้นกลับมาทุกข์ทรมานเพื่อแม่อีกเวลาเห็นลูกปวดร้องทรมานแต่ละครั้งแม่ก็แทบจะหัวใจสลายเช่นกันและขอขอบคุณผู้มีพระคุณชาวไทยทุกคนที่ยื่นมือช่วยเหลือครอบครัวเราแทนน้องบิ๊กในครั้งนี้ตนและลูกจะไม่มีวันลืมด้วยความเคารพอย่างสูงมานะโอกาสนี้